สวัสดีครับวันนี้ทางช่องพามาเบิ่งเพิ่นเอิ้นหยังก่อนครับวงเวียนเด้อครับเอิ้นวงเวียนสำหรับที่ว่ารถบ่ต้องติดไฟแดงมันบ่ครับเพิ่นเอิ้นเดี๋ยวครับแล้วก็มาชมบรรยากาศดีๆครับทางเข้าเมืองโคราชนะครับทางที่มาจากเพิ่นนนไทยนะครับมาจากอำเภอนนไทยที่ตรงเข้าเมืองโคราชนะครับพอดีทางช่องก็ได้มาเห็นถนนวงเวียนนะครับเพิ่นถนนวงเวียนบ่ครับที่ว่าอ้อมไปอ้อมมานะครับนะครับว่าโดยที่ว่ารถก็ต้องติดไฟแดงนะครับนี่คือเป็นการสุดยอดเลยนะครับของเมืองไทยเรานะครับที่การพัฒนาถือว่าเสร็จเร็วมากนะครับตอนนี้เพิ่นก็ได้สร้างเสร็จแล้วเด้อครับพอดีก็ตะกี้เพิ่นก็สร้างทันได้เสร็จนะครับทางช่องขี่รถผ่านมาก็เลยมาถ่าย FC ท่านได้ชมกันเด้อครับนะครับภาพอาจจะยากๆหน่อยนึงเด้อครับเพราะว่าเนี่ยครับสวยงามมากๆนะครับบอกเลยว่ามาจุดนี้นี่เอาสิไปทาเลี้ยวขึ้นไปก็สิไปกับขามทะเลสอนะครับเนี่ยครับเพิ่นนี่มีป้ายบอกครับไปสระบุรีนครราชสีมานะครับทาเลี้ยวซ้ายออกไปก็สิไปอุดรนะครับเนี่ยครับก็สิไปมอเตอร์เวย์พวกเพิ่นก็สิบอกนะครับบอกนะครับนะครับเอาเลี้ยวไปตรงนี้เพิ่นว่าไปอุดรไปขอนแก่นนะครับพวกว่าถนนเส้นนี้สิไปจบกันบ่ได้เด้อครับเดี๋ยวถ้าเมื่อใดว่างๆเดี๋ยวทั้งช่องที่ท้ายเบิ่งนะครับว่าสิไปสอดทางไหนนะครับไปทางซ้ายนะครับแต่ว่าไปทางขวานี่นี่ทางที่ทั้งช่องที่ขึ้นไปนี่คือไปทั้งหามทะเลสอนะครับหลังออกโคราชได้นะครับแล้วก็สิไปบุรีรัมย์เด้อครับโอ้ไปได้หลายหม่องเด้อครับถ้าว่าขึ้นจุดนี้ถ้าตรงไปก็สิเข้าถึงเมืองโคราชนะครับคือถนนน่ะก็สิอ้อมไปวนไปวนมานะครับปฏิบนะครับก็สิอยู่แถวนี้นะครับบ่ได้ถ่ายทำกับระมังเด้อครับเพราะว่าช่วงที่ถ่ายทำมันมีรถนะครับทั้งช่องก็คอยไปนะครับเนี่ยครับอะไรความงามๆที่ท่านได้ชมกันเด้อครับอย่าลืมนะครับว่ากดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับกดติดตามนะครับเพื่อเพื่อนในคลิปต่อไปแบบนี้นะครับนะครับถ้าตรงไปก็ไปเชฟปุ้มนะครับไปอำเภอนนทไทยนะครับแล้วก็อำเภอพระทองคำแล้วก็ของเขาไปหนองบัวโคกนะครับไปเชฟพุ่มนะครับถนนเส้นนี้ไปเชฟพุ่มได้นะครับถ้าเขาเร็วใส่นะครับขึ้นมาเก่าแล้วครับมาดังอุทศแล้วก็ผมมาใส่เนี่ยนะครับถนนมีสภาพพุ่งเก่าเด้อครับนะครับก็สวยงามนะครับบอกเลยว่าเนี่ยครับเดี๋ยวที่จอดรถอะทายเบิ้งเด้อครับเนี่ยจะเข้าเด้อครับนะครับระวังเด้อครับเพราะว่าช่วงนี้ทายทำกับว่ามีรถเด้อครับก็เลยประมาทเด้อครับเพราะว่ารถครับว่าใครมีนะครับเมื่อความระมัดแต่เศร้านะครับชมกันเลยนะครับชมไปด้วยกันเลยนะครับ